เชฟป้อมของเรานะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมในเรื่องยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับผู้ใดการเอาชนะเชฟป้อมเป็นความท้าทายของผมเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่คุณล้มแน่นอนเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้ครับเชฟสมยศเขาบอกว่าเขาจะปล่อยหมัดเด็ดๆของเขาที่เขามีนะครับผมมาทำให้เชฟป้อมของเราถึงขั้นเป๊ะเลยทีเดียววันนี้ผมจะมอบความพ่ายแพ้ให้แก่คุณนาเรย์ทูซีนซึ่งวันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองเชฟของเรานะฮะจะใช้ความสร้างสรรค์นะครับมารังสรรค์อาหารในสไตล์เอเชียนฟิวชั่นนะครับในแบบฉบับของเชฟสมยศเชฟผู้ท้าชิงหรือจะเป็นอาหารจีนร่วมสมัยในแบบฉบับของเชฟพ่อเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยออกมาได้อย่างไรนะครับผมรับคุณได้ทุกหมัดถ้าผมสวนกลับคุณจะรับผมไหวไหมคิดดีขึ้นเสมอห้ามพลาด